เวลาเวลาท่านจะกินได้เลยครับเป็นผักที่ว่าคือกินกับส้มตำลาบก้อยลาบพริกน้ำพริกนะเป็นสมุนไพรสมุนไพรระบายครับสมุนไพรที่เข้าดูต้องไล่โรคไทยด้วยแล้วก็หัวลมเนาะแก้ไขหัวลมแก้อะไรแก้อะไรแก้โรคอะไรต้นน้ำต้นน้ำส่วนใหญ่นี่คนจะเจ็บป่วยผักแห้งไหมครับตาครับหมักก่อนเอาไปหมักหมักแล้วก็เป็นตาแล้วคนนิยมทานไหมก็ส่งวันหนึ่งก็หลายตันครับโอ้เหรอกิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่กิโลเดือนนี้ส่ง22บาทอ๋อส่ง22บาทวันนี้มาตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความคืบหน้ายังไงครับครับสืบเนื่องจากว่าที่บ้านสระแก้วตำบลโคกกลางอำเภอพนมรังรักจังหวัดสุรินทร์เนี่ยทราบว่ามีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เรียกว่าผักพายนะครับเข้ามาโดยผักพายนี้ตอนนี้มีการนิยมบริโภคของคนในพื้นที่แล้วก็คนภาคอีสานในจังหวัดภาคอีสานนี่เป็นจำนวนมากเราก็เลยเข้ามาดูเพราะว่าในวันนี้ได้เข้ามาที่โรงเรียนบ้านสระแก้วนะครับก็มาที่โรงเรียนนี้ก็ได้มีการปลูกผักพายเนี่ยจำนวน2แปลงโดยเป็นกิจกรรมที่ทางคณะครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยช่วยกันปลูกนะครับจัดเก็บขึ้นมาส่งขายใน2แปลงนี้รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาเป็นในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันใช้ในการบริโภคเพราะว่าจากการที่ได้มีการสอบถามกับนักเรียนนะครับแล้วก็ครูผู้รับผิดชอบเนี่ยทราบว่าผักพายเนี่ยเราจะใช้วิธีการปลูกขั้นตอนการปลูกนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของมีคุณสมบัติในการเป็นยารักษาโรคส่วนหนึ่งนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็ราคาของมันนี้ตอนนี้ราคาส่งกิโลละ20บาททั้งที่พอถอนออกมาแล้วก็สามารถขายได้ในราคานี้เลยไม่ต้องมีผ่านกรรมวิธีขั้นตอนอะไรเลยเพราะนั้นเราจึงถือว่าผักพายนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกกลางอำเภอพนมรังค์จังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ครับรสชาติเอาใบแข้งใบแก่อะไรออกก็เป็นรายได้อีกรายได้เสริมอีกท่านพ่อไม่ทราบว่าโครงการปลูกผักพายมีความเป็นมายังไงครับผมสวัสดีครับผมนายสวัยสยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3การปลูกผักพายนั้นเป็นผักพายนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนและเขตบริการของโรงเรียนได้แก่บ้านสระแก้วบ้านใหม่พัฒนาและบ้านน้องแคนซึ่งปลูกมาแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของชุมชนบ้านสระแก้วด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงเอามาทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการศึกษาให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของท้องถิ่นโดยมีคุณครูสุดใจผู้รับผิดชอบในวิชาการงานและเทคโนโลยีครับท่านอาจารย์สุดใจอาจารย์สุดใจครับไม่ทราบว่ามีความเป็นมาไงซึ่งได้นำผักพายมาปลูกในโรงเรียนคือมีวิทยากรจากท้องถิ่นของเราคือนายเฉลิมพารพลครับนำมาจากอำเภอเสริงสางมาทำการเพาะปลูกในใบบุบ้านทางโรงเรียนเราเห็นความสำคัญจึงได้มาทำการเพาะปลูกในโรงเรียนเพราะเป็นการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนด้วยวิธีการปลูกคือไถดะตากดินเอาไว้ประมาณ1อาทิตย์หรือ2สูบน้ำเข้าแปลงให้น้ำท่วมขังแล้วก็ทำการคาบให้ดินเสมอเรียบเก็บวัชพืชออกก่อนหวานก็เอามาเลี้ยงไปแช่น้ำสักคืนหนึ่งคืนแล้วก็มาผสมกับทรายแล้วก็นำมาหวานใช้เวลาประมาณ45วันถึงจะงอกและมีผลผลิตออกมาในราว50วันจะสวยการดูแลต้องระบายน้ำอย่าให้ขาดต้องให้น้ำขังตลอดอย่าให้น้ำขาดแปลงครับเมื่อถึง45วันถึง50วันก็เก็บได้มาขายการจำหน่ายก็มีพ่อค้าคนกลางมารับที่แปลงผักเลยครับเก็บเป็นกิโลกรัมละ22บาทขายส่งก็เป็นการจำหน่ายเพิ่มรายได้แก่นักเรียนของเราครับผักพายนี่มาไปบริโภคกับแบบไหนครับผักพายนี้ก็เป็นผักจิ้มน้ำพริกกับลาบส้มตำเอามานึ่งดอกเอามานึ่งกับปลากับไก่ได้เป็นพืชสมุนไพรแก้โรคลมไข้หัวฤดูครับตอนต้นหนาวลมหนาวจะเป็นไข้ก็สามารถเอาไปกิน
แทนผักเคได้ผักพายให้หัวลมเขาเรียกบ้านเราเรียกให้หัวลมป้องกันได้รายได้เฉลี่ยรายได้เฉลี่ยยังไงครับแต่ละรุ่นที่โรงเรียน2แปลงนี่ประมาณ10,000กว่าบาทครับ 15,000 แต่ต้องแบ่งค่าคนงานครึ่งต่อครึ่งครับกิโลละ10บาทค่าเขาถอนเจ้าของผักก็จะเหลือประมาณ12บาทครับรายได้ผักพายเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านสระแก้วตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์